You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. Real money, real people, real problem. So the cap caught on rap kasu right the money case by the money Coach kap pokapom om om sri we raku lakhos no chacapong medpaz. สุกอีกแล้วน <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่ขอวงนี้พี่ขอครับคบได้พี่ห้ <c oughs> เป็นเพลงในยุคพี่จริงๆนะครับได้ได้เลยได้เลยนะครับผมบเอาวันสุกวันนี้นะครับโอ้ยทําไมช่วงนี้หลังไม่พี่เนี่ยพี่อยากจะเปิดออกมาปุ๊บโคตรครับเก็บเงินได้อีกแล้วครับ <c oughs> โคตรครับ <c oughs> นี่บารเครดิตหมดไปอีกตัวหนึ่งแล้วช่วงนี้ไม่เลยโอมไม่เลยกรนำซัมเมอร์เซล์มากครนะมันสะท้อนอะไรเล็กๆนะครับว่าเศรษฐกิจเรากําลัง ตึงเปลี้ยครับตึงเปลี้ยมากมากนะครับครับอ่าก่อนที่จะเข้าไปสู่คําถามสิ่งแรกที่ฝากเตือนก่อนเลยครับใครมีงานอยู่ตอนนี้ดูแลงานตัวเองให้ดีครับงานประจําเลยนะครับโอ้โหเจ้านายด่าเจ้านายว่าครับผมยิ้มรับปรับปรุงครับยิ้มรับเลยเนอะมาเออดูแลดีๆครับใครยังมีงานทําอยู่ดูแลดีๆนะครับครับใครที่ผิดพลาดเนอะกลายเป็นโอ้โหธุรกิจเนอะเกิดปิดไปแล้วเนอะถูกให้ออกจากงานก็ นะฮะก็อย่าท้อนะครับ ถ้ามีเงินสำรองก็บริหารเงินสำรองให้ดีแล้วก็เริ่มต้นหาอะไรใหม่ๆทำบรอไม่ได้จริงนะช่วงนี้ใครตกงานหางานก็ไม่หมูนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะกันนำกันมาทั้งเพจเยอะมากทั้งอีเมลทั้งเพจตอบไม่ทันก็มาให้กำลังใจกันทางนี้นะครับครับก็อาศัยว่าฟังรายการเราไปด้วยแล้วกันนะทุกวันศุกร์ก็จะมีถามคำถามท่านก็เอาไอเดียไปบางทีตอบไม่ทันปุ๊บนะครับก็มาฟังไอเดียไปกองแกมไปอย่างนั้นแหละตอบไม่ทันตอบเขาไม่ทัน ไม่รู้ทำยังไงแล้วเดี๋ยวฮะบางทีไอเดียหรือเรื่องราวของคนอื่นอาจจะมาตรงกับเราในบางแง่บางมุมก็ไปปรับใช้เหมือนในเรื่องของวันนี้ครับครับพี่หนุ่มพี่รู้สึกว่าตอนโอมส่งสคริปต์มาพี่เห็นหัวข้อแล้วพี่รู้สึกวันเหมือนกับพวกสุภาษิตคำพังเพยของอะไรพวกนี้ยนะเออเขาจะมีชอบมีคำสอนอะไรเงี้ยนะที่มันเป็นคำคลองจองกรหน่อยครับอของเราตอนนี้ชื่อว่าตอนอะไรครับโอมโอ้หอยากอ่านมากครับตอนเนี้ยชื่อครับ เป็นเมียทหารนับขวดครับเมียตำรวจนับแบงค์โอ้โหอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเออนะเออตอนเด็กๆนี่พ่อพี่คค้าขายครับแล้วก็มีความคนค้าขายคนจีนเน่ยพี่พี่มีเชื้อสายจีนแล้วค้าขายเนี่ยอยากให้ลูกสักคนหนึ่งเป็นตำรวจเออ โอ้เนินเขาจะมีความรู้สึกว่าการมีตำรวจก็จะมาช่วยแบบนะอคนก็จะเกรงเรานิดนึ่าจะไม่กล้ามายุ่งหรือทําร้ายเราเท่าไหร่เขาคิดไปทางนั้นคิดไปทางนั้นนะครับอาจจะโบราณนิดหนึ่งนะยุคนี้ไม่มีแล้วอยู่นี้ตำรวจเขาสดใสนะครับผมครับแล้วก็มีคําพูดประจําเลยเออเนี่ยเป็นเมียตารวจเนี่ยนะําแบงค์นะถ้าเมียทหารเนี่ยนับขวดเออพูดแสแมนะทหารเขาขี้เมาันทุกคนอย่างนั้นอะนะ แต่ว่าเราลองมาฟังเรื่องของคนคนนี้ดีกว่าว่าทาไมมันถึงเปิดหัวเรื่องอย่างนี้ใช่ครับคือถึงเอาคำโบราณมาใช้เนี่ยใช่คือตอนตอนที่อ่านตอนนี้ก็ก็งงๆคับเอ๊ะมันมีทําไมถึงคิดแบบนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอะไรครับผมแล้วประเด็นที่สำคัญคือคำถามนะครับเป็นคำถามจากคนหนุ่มด้วยครับก็คือเป็นรัชกาลทหารแน่นอนใช่ดูตัดพ้ออย่างงี้ใช่เจ้าตัวเจ้าของเรื่องเป็น ข้าราชการอาหารใช่ครับก็อายุ24ปีออือใช่ครับก็คือจริงๆเขามาปรึกษาหลักๆอก็คือชื่อเหมือนชื่อตอนเลยครับพี่ครับผมแต่ว่าตอนตอนแรกเนี่ยเขาเล่าก่อนว่าเสเตตัสเขาตอนนี้เป็นยังไงครับผมบก็คือเขารับเงินเดือนอยู่ที่1 000, 000, 000, 000, 000. 3 0 0 0บาทตัวเลขมีคุณนะตัวเลขนีคุณ, <laughs> คณตัวเลขนีคุณคุณเอ๊ะหรือคนเดียวกันมั้เออ13,000าบาทครับแล้วก็มีนี่บัตรกดเงินสดอยู่7 0 0 0บาทอ่าอ่ามีมีกดเงินตอนแบบขาดเหลือใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจ่ายขั้นต่ำ มาเกือบ2ปีโอ้แต่ว่าตั้งใจว่าจะปิดแล้วครับครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอก hmm. จากนี้เนี่ยก็มี รายได้เสริมนะมีการส่งขนมขายที่กองพันโอ้ oh, ครับได้กำไรเดือนละประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับ,รบอะไรเงี้ย hmm. ออหักแล้วเงินเดือนแล้วก็หักแล้วอะไรก็เดือนนึงเฉลียล่ยรับประมาณ1 1ึ0 0หถึงหนึ่งหมื่นบาทโอ้ oh, หักแล้วยังรับเยอะขนาดนี้แซวว่ายังไม่มีหนี้เยอะนะครับย่างหน,นี้สากลหนี้สวัสดิการอะไรนี้ยังไม่เยอะใช่นี่ไม่เยอะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับ <c oughs> เขาก็พื้นฐานเป็นคนขยันครับพี่หนุ่มยังมีเปิดเพจสอนพิเศษสอบเข้าโรงเรียนตำรวจและทหารด้วย โอ้โหเออใช่ครับเออเออออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเขาก็พยายามก็มีชักชวนเพื่อนอะไรที่มีความรู้ด้านเนี้ยครับมามาเป็นติวเตอร์ด้านนี้ให้กับคนที่ที่อยากสอบเข้านั่นใช่ครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยครับไม่ได้อยู่ตรงข้อมูลช่วงแรกที่ผมพูดเอาเลยใช่เอาชีวิตก็ดูดีนี่ว่าเดี๋ยวมาก็ไม่เลวนะครับพี่นี่ก็ก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมีแผนอยู่แล้วว่าจะปิดจบ ใช่ครับโอ้มีงานพิเศษเป็นเพจสอนพิเศษสอบข้าโรงเรียนในเอ่อโรงเรียนตำรวจทหารด้วยครับเอ่อโรงเรียนอะไรอะ่ะเป็นในสิบอย่างเงี้ยเหรออ่าอะไรทำนองนั้นครับอ๋อเอาแล้วยังไงเกี่ยวอะไรกับเมียทหารนั่งนับขวดคือหรือว่ามีเมียแล้ว <c oughs> แล้วเมียบ่นเหร <c oughs> ออ่อายุยี่สิบสี่กับตอนที่อา่านจดหมายคิดว่ายังอาจจะมีแฟนแต่ยังไม่ได้มีเมียอ๋อฮะครับผมเอาเลยแล้ว,ลวทาไมถึงไปบ่นว่าอย่างนั้นก็ เขาสังเกตครับสังเกตว่าจริงๆอรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนเก่งมากเลยในรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยแต่กลับมีปัญหาเรื่องของการเงินอออการเงินติดลบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ได้ยินไอ้คาที่พี่หนุ่มบอกไม่รู้เป็นเป็นคาเปรียบเปยหรือคงไม่ใช่สุภาษิตแล้วนะเป็นคําที่บอกว่าเป็นเมียทหารนับขวดเมียตารวจนับแบงก์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคือน้องเขาพยายามที่จะชาร์เลนต์ตัวเองว่า มันไม่ใช่แบบนั้นสะทีเดียวแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รับราชการทาหารด้วยเ,ออเขาเลยอยากลบคำสบป,ประมาทไอ้ประโยคที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งนมนานแล้วเนี่ย<อ>ว่ามันไม่จริงอเออเออมันเขาอยากพิสูจน์ตรงนี้ครับโอ้อออ,อ,ออกแนวชาเลนจ์ใชใช่เห <laughs> มือนเขียนจริงๆตอนอ่านเนี่ยคือนึกว่าจะมาปรึกษาเรื่องของหนี้บัตรกดเงินสดเออก็ไม่มีปัญหานี่เห็นบอกจะปิดแล้วจะปิดแล้ว แต่สุดท้ายคือเขียนมาเพื่อกาลังจะเป่าประกาศเหมือนเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนพิพ่ทหารใช่เลิกนับขวดได้แล้วบ้าเขาขายใส่กระป๋องเออเออใช่เหมือนเหมือนจะมาประกาศไว้จริงๆแบบให้ไอไอไอคำพวกเนี้ยจะมาลายหายไปเขาสิเขาจะพิสูจน์ให้ดูว่าเป็นทหารรับราชการเนี่ยคือไม่ต้องนับขวดอีกต่อไป พี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มคิดไอเนี่ยเมียทหารนั่งนับขวดเมียตำรวจนั่งนับแบงค์อะไรเนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่าคำพูดในเชิงเหมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่โอเคหมดนะครับเราไปบอกว่าทหารทุกคนเมียทหารทุกคนเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเมียตำรวจทุกคนเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะถูกไหมมันคือเหมาว่ะเหมาว่ะเออเว้นคำพูดพวกนี้มันอาจจะเป็นคำพูดติดปากพูดให้ฮาฮาตลกหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ว่าคนเริ่มพูดเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าอืมถ้าอยากให้มองอยากให้มองเป็นปัจเจกดีกว่าครับ มองเป็นปฏเจติดีกว่าคือบางทีน้องเนี่ยนะครับอาจจะมองเห็นพี่ๆที่เขารับข้าราชการทหารของของน้องๆนองเนี่ยนะมีสภาวะการเงินมีการกู้ยืมมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกๆอาชีพก็มีการกู้ยืมนะ<ช>ไม่ใช่แต่ข้าราชการเนาะข้าราชการทหารนะข้าราชการตำรวจจะมีข้าราชการครูก็เห็นกู้ยืมกันหมดนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าครูทหารตำรวจชีวิตการเงินต้องแย่หมดนะอืเนาะการเงินดีๆแบบในวงเล็บโดยสุจริตคก็เยอะนะ ก็เยอะนะพี่ยังบางทีเจอเคยเจอแบบข้าราชการเกษียณเป็นพี่พี่เป็นพี่พี่ที่เขาเป็นทหารมาก่อนครับก็มีบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังแล้วก็มีที่เนี่ยพอจะปลูกผักไม่ไม่ได้เยอะเลยประมาณสวนครัวครับแล้วก็มีบํานาญกินเดือนละสองสมหมื่นบาทแค่นั้นครับลูกๆเรียนจบก็แยกย้ายกันไปอืเพราะคนที่เขาอะไรอ่ะ เป็นข้าราชการเนะหรืออาจจะเป็นทหารเนี่ยเอาตาตามเรื่องนี้คือเป็นทหารเนี่ยมีชีวิตการเงินดีๆก็เยอะเยอะถูกไหมับดีจริงๆอะนะเออเอาแบบเอาจากเงินเดือนจริงๆแล้วพัฒนาชีวิตขึ้นมาเนี่ยไม่น้อยหรอกอไม่น้อยหรอกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปัดเจกพี่ว่าไอ้คำคำพูดสไตล์เหมาเหมาแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เอาโดยหลักก่อนนะแล้วเราพี่ว่ามันจะง่ายขึ้นก็คือมันใช้ไม่ได้ครับอย่าไปยึดเป็นสาระมากอย่าไปยึดเป็นเรื่องจริงจังเนี่ย เป็นเมียทหารจะนับอะไรเป็นเมียตำรวจนั่งนับอะไรไม่รู้พี่ถามคําถามเดียวเลยเมียเองจะนับอะไรอื <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> ถ้าเองขี้เล้าเมายาเดี๋ยวเมียเองก็นั่งนับกระป๋องอะ่ะครับถูกไหมแต่ <c oughs> ถ้าบอ <c oughs> กบอกว่าเอ้ยเราจะเป็นคนหนึ่งซึ่งพี่ดูแล้วเนี่ยเงินเดือนหมื่นสามกินใช้เดือนละได้เหลือกินเลยอะ่ะเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี่ย <c oughs> เพราะว่านี่ไม่ค่อยมี <c oughs> ถ้าบริหารเป็นลงทุนเป็นเนี่ยรับประกันอย่างเนี้ย เมียน้องก็ไม่นั่งนับขวดเหมือนกันถูกไหมไม่ต้องสนใจเมียตำรวจเป็นทหารเอาเมียเราเโฟกัสเมียเรากลัวหนักกว่าหนักกว่าเยอะถรก่องะพี่ว่าเรื่องนี้สําคัญเนื่อเพราะว่าเรื่องการเงินมันปัจเจกครับแต่ละคนมีต้นทุนครับทางการเงินต้นทุนทางชีวิตไม่เหมือนกันคนบางคนเกิดมาอาจจะอาจจะเป็นทหารเหมือนน้องนะครับ แต่เขาเกิดมาครอบครัวเขามาจากครอบครัวที่ฐานะการเงินดีครับอ่าเราอาจจะมาไม่ดีเท่าเขาแต่ไม่ก็แต่นั่นก็ไม่ใช่จุดที่จะมาบอกว่าเขาเริ่มต้นดีแล้วเขาชนะเราครับไม่ใช่เราเรียนจบมาอ่าอาจจะเรียนจบเหมือนกันเนาะหน้าที่การงานรายได้เหมือนกันเขาอาจจะไม่ต้องส่งเสียใครเราอาจจะต้องส่งเสียคนมากมายครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุและผลที่ทาให้ชีวิตเราพังหรือชีวิตเราแย่อีกครับเพราะมันเป็นปัดเจกอืมไม่ต้องมาบอกกันเลยว่าถ้าเกิดมาแล้วมาจากครอบครัวยากจนแล้วจะจนไปตลอดครับ ไม่ใช่เนอะเกิดมาแล้วทาอาชีพนี้เมียจะลำบากไปด้วยก็ไม่ใช่อืถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนชีวิตมันเป็นเรื่องของปัจเจกหมดเลยครับมีเส้นทางมีทางเดินมีทางเลือกยกตัวอย่างง่ายพี่ว่าเพื่อนน้องคงไม่เอาเวลาว่างๆมานั่งสอนสอบเข้าโรงเรียนในสิบอะไรนี้มั้งเขาเหนื่อยเขาอะถูกไหมแต่เราบอกว่าเราไหวเรามีช่องทางเราก็ทําของเราครับนี่คือเส้นทางเรา เขาคงไม่มาทําขนมโคส่งขายมั้งเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเส้นทางที่เป็นปัจเจกของเราใช่นะครับผมครับนั่นต้องถามพี่อมครับว่าแฟนพี่อมนั่งนับอะไรครับช่วงนี้รับเงินผมนี่แหละครับเออเนี่ยครับคือแชร์นึงครับพี่หนุ่มคือตอนตอนอ่านจดหมายฉบับเนี่ยครับคือพอน้องคนนี้อายุย4สแล้วบอกว่ารับราชการทหารด้วย ทำให้ผมย้อนนึกถึงชีวิตของคุณตาผมครับผมคือผมเนี่ยเติบโตมาในบ้านที่มี3ามเจเนอเรชันดังนั้นเนี่ยผมจะอยู่กับคุณพ่อนแม่แล้วก็คุณตาคุณยายที่เลี้ยงผมมาและที่สำคัญเนี่ยตาผมเนี่ยเป็นอดีตทหารนั่นไงทหารอากาศเก่าอู้มาถูกทางนนแล้วใช่แล้วขับเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนเนี้เ,เป็นโซนนั้นเลยฮะแล้วก็เราก็โตมาทันว่าเออ,เอ,อคุณตาเขารู้แหละว่าแกรับราชการ เงินเดือนไม่เยอะอืแต่คุณตามีลูกห้าคนแต่สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้หมดเลยเออซึ่งแล้วยายก็เป็นแม่บ้านด้วยเออประเด็นสําคัญคือตอนโตมาพึ่งกระจ่างแล้วมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณตารู้สึกว่าเอ้ยจัดการได้ยังไงโคตรเก่งบริหารได้ยังไงครับใช่ซึ่งซึ่งพอไปย้อนความทรงจําเด็กๆก็รู้สึกว่าโอ้โหตาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทางการเงินมากอืใช่ครับแม้แม้กระทั่ง ตอนที่คุณตารับหลานๆมาเลี้ยงะฮะเพื่อใหออ้พ่อแม่หรือลูกๆของคุณตาเนี่ยไปทํางานอะไรเงะะี้ยครับแกก็จะมีระเบียบวินัยในการที่จะจ่ายเงินค่าขนม,มให้หลานๆไปโรงเรียนซึ่งผมทันด้วยเออคือผมมีลูกพี่ลูกน้องนะครับประมาณแบบห้าหกคนอตอนเช้าทุกคนก็จะแต่งแต่งตัวนะฮะคุณยายก็จะเตรียมอาหารเตรียมกระเป๋าให้แล้วทุกคนก็จะเดินเรียงออกมาแล้วมี โต๊ะตัวหนึ่งเป็นโต๊ะกลมสูงๆคุณตาก็นั่งอยู่พร้อมโพกผ้าขาวม้าแล้วก็ให้ทุกคนเดินเลียงมาค่อยๆรับเงินอะไรเงี้ยคนละห้าบาทห้าบาทห้าบาทอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คุณตาก็จะสอนตลอดเลยว่าเนี่ยพยายามเหลือเก็บนะอือะไรเงี้ยครับนี่ไงใช่แล้วก็เราแวกบ้านตอนนั้นนะครับก็ตอนเด็กๆก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมองย้อนกลับไปมันคือการดีไซน์แบบที่พี่หนุ่มบอกอืคือรอบบ้านของคุณตาจะเต็มไปด้วย ผักสวนครัวอืดังนั้นเนี่ยเราประหยัดเรื่องของวัตถุดิบในการที่จะกินเข้าบ้านไปละมันอยู่ที่ชีวิตคนจะดีไซน์ครับนะแล้วก็ตาก็มีการสอนเรื่องของการหาเงินให้รู้คุณค่าของเงินคือตอนนั้นเราก็เด็กมากเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากกินขนม,มกินอะไรเงนี้ครับก็พ่อแม่ก็ไม่อยู่การขอก็ต้องไปขอตังคุณตาอย่างเดียวนั่นไงแต่ด้วยความที่แกเป็นคราชการเงินเดือนไม่ได้เยอะอื แล้วโ,โหการบริหารจัดการแกดีมากแล้วแกพยายามสอนหลานให้ให้รู้จักคุณค่าของเงินเออแกไม่ให้เออแต่แกบอกว่าเ,<อ>เห็นต้นมะกรูดต้นมันไหม<อ>ถ้าจับหนอนหรือตัวอะไรก็ได้ที่มากัดกินใบาตาจะให้ตัวละหนึ่งบาท<อ> นั wow. <to to yes. ่นก็คืออาชีพแรกของผมคือการหาหนอนบนต้นมะกรูดใช่ฮะอออะไรเงี้ยก็หูต้องไปเล็งหามีตัวไหนมากินใบไหมอะไรไหมต้องเก็บมาแล้วก็ใส่กล่องซอฟต์แวร์แล้วก็เอาไปให้ตาครับมีการพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดบาทครับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับใช่พอมองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าเจริงๆเรื่องของการมีรายได้เยอะหรือน้อยเนี่ยมันก็อาจจะสําคัญระดับหนึ่งแต่แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือ วิธีการจัดการกับกับการมีต้นทุนที่เรามีจริงจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะอ่านอ่านเคสนี้ก็เลยนึกถึงนึกถึงคุณตาขึ้นมาเพราะงั้นเคสนี้อยากให้กำลังใจเนอะเราไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรหนึ่งตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อหรือสิ่งที่มันพูดอาจจะพูดเป็นตลกกันมาตั้งแต่โบราณนะเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ก็คือพิสูจน์กับคนที่เป็นคู่ชีวิตเรามากกว่าอืนะว่า ถ้าเขามาเป็นคู่ชีวิตเราแล้วเขามีชีวิตการเงินที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะเขาจะมีความสุขทางการเงินหรือไม่นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญกว่าใช่นะครับเพราะนั้นอย่าไปสนใจครับเมียใครก็นั่งนับขวดได้เท่านั้นแหละครับถ้าสามีเอาแต่กินเหล้าครับผมจริงไหมใช่เมียใครก็นั่งนับแบงค์ได้ท่านั้นแหละครับถ้าสามีเป็นขยันทํามาหากินอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องครับผมนะครับอืมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าไปสนใจอะไรกับ คำพูดเหมาเมาครับนะครับแล้วถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในที่เขาเหมาก็ไม่ต้องไปรู้สึกอยากกับพิสูจน์อะไรนะครับเพราะว่า ไม่มีใครมาสนใจเราหรอกรสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือคนที่อยู่รอบตัวเราใช่นะครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากด h e มานี่แคสต์บายดัมมานี่โคชนะครับก็ติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆครับนะคำตอบคําถามที่มาพูดคุยกันนะครับอาจจะให้คุณได้แง่คิดหรือไปสะกิดต่อมอะไรเล็กๆอย่าให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงการเงินของตัวเองนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมก็อมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears